ในยุคที่ใครๆก็เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลกาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์อิตาลีที่บอกว่าความเชื่อนั้นไม่ถูกต้องแต่ก็อย่างที่รู้กันไม่มีใครเข้าใจเขากาลิเลโอจึงต้องหนีผ่านไปเกือบ500ปีเรื่องเนี้ยโดนใจ2วัยรุ่นไทยที่สอบตกกับอกหักและคิดว่าไม่มีใครเข้าใจพวกเธอก็เลยหนีไปใช้ชีวิตที่ดินแดนบ้านเกิดของกาลิเลโอหนังสือไกด์บุ๊กเขาบอกไว้เราไม่ควรทำให้ใครรู้ว่าเรากำลังหลงทางแล้วที่มึงทำอยู่เนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้เลยใช่ไหมแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูหาเลี้ยงตัวเองได้ทำงานที่ละ5วันบ่าย3ถึง5ทุ่มค่าจ้างวันละ30ปอนด์ไม่มีทิปมาสายหักตังค์ลืมไหว้หักตังค์ไม่ยิ้มหักตังค์ค่าจ้างและก็ค่าบ้านฉันแก่คือแดนสารถึงกันดันเข้าถึงผิดถูกแคลนจากไกลไปหาจนต่างแดนผมก็คือพวกตรวจคนเข้าเมืองถ้าได้ยินคำว่าโฮมลงวิ่งลูกเดียวโฮมลงไม่สนใจไฟจราจรข้ามถนนมองขวามีแค่คนไทยเท่านั้นแหละมี2อย่างนี้รวมกันโอ้ตกปลากินเองด้วยหรอซื้อเอาไม่ง่ายหรอก็ง่ายกว่าแต่มันได้แค่กินแล้วตกเองได้อะไรอ่ะได้ตกฉันไม่ชอบไอ้เขานี่เลยวะแม่งหุ่นตีนแกว่าไอ้ต้นมีคิดถึงฉันอยู่ปะวะหิน2ก้อนเนี่ยนะถ้าตกถึงน้ำพร้อมกันแปลว่ามันคิดถึงแกอยู่แต่ถ้าไม่พร้อมอ่ะแปลว่ามันเลิกคิดถึงแกแล้วใครบอกแกไกเลโอไงน่าจะกลับไปเรียนต่อให้จบนะยอมรับผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็คนมันไม่ผิดอ่ะจะยอมรับอะไรผิดตรงไหนพร้อมในเซนจานเนี่ยนะคิดเห็นยื่นมือลงไปแล้วก็อธิษฐานถ้าเกิดหินน่ะตกถึงน้ำพร้อมกันแปลว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริง1 2 3สวัสดีค่ะคุณกาลิเลโอ